อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อนะครับกับฟู้ดไฟตกศึกครัวด้วยกันในช่วงที่2กับทาโกยากิพิซซ่าและตอนนี้ทั้งแป้งทาโกยากิและก็ไส้หมูหยองพิซซ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้จะเป็นการทำทาโกยากิพิซซ่ากันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะไส้ก็เตรียมแล้วนะครับแป้งก็เรียบร้อยแล้วอันนี้มีออปชั่นเสริมคือมอสซาเรลล่าชีสกะว่ายืดๆข้างในว่างั้นข้างนอกก็มีด้วยข้างในก็มีด้วยเอาให้หนำทีนี้เตาของเราเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหาซื้อได้ก่อนอื่นก็เปิดเตาไว้นะครับแต่ว่าเพื่อป้องกันนะฮะให้ตรงนี้มันติดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีไขมันเป็นตัวช่วยอันนี้ก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในถ้วยก่อนแล้วก็เอาแปรงช่วยทาเนาะตัวเตาปิ้งของเราจะได้ไม่ติดนะฮะโอเคอ๋อทำไมเราชนะนี่มาโอ้โหแค่ทานี่คุณยังเกี่ยงงานผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วเนี่ยเนาะนั่นแหละสิครับผมกับเบิร์ดคำซีเวลแล้วคือกันครับจากนั้นก็ทาน้ำมันลงไปให้ทั่วกระทะครับเพื่อกันไม่ให้แป้งติดกระทะนั่นเองจังหวะเนี้ยผมคิดว่าต้องมีคนเสียแป้งไปเยอะเหมือนกันสำหรับการทำครั้งแรกๆหนึ่งคือต้องทดลองเตาไงเราไม่รู้จังหวะจะโครนเขาว่าจะร้อนตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงถูกไหมก็ต้องมีการทดลองกันเขาเรียกว่าเตาใครเตามันถูกไหมครับถูกไส้หมดอ่ะทำไงเดี๋ยวก่อนใจเย็นทำไงอ่ะเออใจเย็นก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้แป๊บนึงเย็นตัวช่วยคือไม้ปลายแหลมใช่ค่ะเราก็จะเขี่ยไม้ปลายแหลมของเราอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เราทาพิมพ์ไว้คือเราต้องการให้ขนมของเราออกจากพิมพ์แล้วก็การที่มันล้นออกมามันก็ทำให้มันเกาะข้างๆทำให้ตัวขนมของเราไม่พลิกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราแก้ปัญหาได้เสมอขั้นตอนนี้ก็จะใช้ไม้ปลายแหลมๆนะครับค่อยๆหมุนจนแป้งนั้นเป็นทรงกลมสลับกับเติมแป้งจนขนมสุกดีทุกด้านครับเฮ้ยทำไมมี2อันน่ะเท็ดดี้อีกแล้วชิ้นเดียวมันน้อยชิ้นเดียวมันน้อยจริงๆเดี๋ยวมันก็ละลายแล้วเอาอีกแล้วอ่ะคุณแน่ใจไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย แน่ใจผมถามตรงๆนะเพราะว่าโอเคถ้าคุณเอาอยู่ก็คือจบนะเอาอยู่อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจนะครับที่ดูว่าแป้งออกมาล้นๆแบบนี้แต่ว่าวิธีการทำของต้นตำรับนั้นเขาทำแบบนี้จริงๆนะครับถ้าเมนูนี้ผมไปเดินเจอตลาดนัดแล้วมีคนทำนี่ผมจะภูมิใจมากเขาแบบเฮ้ยแต่จะภูมิใจมากถ้าเขาใช้หมูหยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับซื้อที่ไหนครับหมูหยองผมซื้อที่ไหนครับเนี่ยแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะมีแอดข้างหน้านะคะเขาขายยังไงครับรู้สึกเหมือนเขาขายยกเป็นเซตนะจะราคาถูกมากสามห่อ450ป่ะฮะใช่รู้สึกเหมือนรวมส่งทั่วประเทศด้วยนะเท็ดดี้อ๋อเหรอโอ้โหแป๊บนึงช่วยทำต่อได้ไหมทำไมจะโทรสั่ง พูดกันขนาดนี้แล้วผมเลยอยากจะสั่งหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทานบ้างจริงๆเลยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งหมุนดิอย่าไปหมดดิเนี่ยมันต้องเหลืออย่างนี้แล้วก็ชั้นสุดท้ายแล้วเราค่อยกลมอันนี้คุณจะลาดอีกทีเหรอคุณไม่บอกผมนี่ไงอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็ปะโถเนี่ยคุณใจเย็นก่อนมีเสร็จโปรแล้วก็ไม่รุ่นน่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราขยัดเขาอีกรอบนึงก็จะเต็มกลมพอดีโอ้ยทำตั้งนานได้แค่10กว่าลูกเองเหรอเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้3ลูก40บาท ด้วยความที่มันใช้เวลานะฮะใช้ความประณีตนะครับดังนั้นเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวซื้อหมูหยองกินอย่างเดียวก็ได้นะครับเหรอแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทาง Facebook และ LINE แอดนะฮะ3ห่อ450บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนอกจากกินเล่นแล้วก็มาทำเมนูแบบนี้ได้ดูทาโกก้อนกลมๆนะฮะข้างในเป็นไส้หมูหยองรสพิซซ่าพอแล้วหนูนี่มันไม่กลมใจเย็นผมขี้เกียจพลิกแล้วไม่ต้องพลิกปล่อยไว้เนี่ยไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยคุณต้องใส่แล้วคุณก็รีบปิดแต่ไม่ต้องแล้วปิดไปเลยไม่มีใครเห็นทำไมอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณก็ลาดซอสบีบครีมอะไรก็ไม่มีใครเห็นแล้วอ๋อเหรอเออนี่อันนี้มาสเตอร์พีซอย่าดูเป็นไงล่ะเป็นไงมาหมุนทำไมอ่ะนี่เราเป็นกิจกรรมที่เรารักกันไม่ใช่หรออ๋อลืมเสริมสร้างมิตรภาพในครอบครัวนะระหว่างที่รอให้แป้งทาโกยากิสุกครบถ้วนทุกด้านนะครับก็ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับทาโกยากิพิซซ่าว่ามาสุกแล้วเนี่ยและนำมาเสิร์ฟให้สวยงามจะน่าทานสักแค่ไหนพร้อมได้สู่ตอนท้ายรายการช่วงหน้านะครับ
ือถ้ามีการประกวดสุดยอดเมนูจากหมูยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีงบการตลาดก่อนนะเดี๋ยวเราจัดแคมเปญดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยจะวัดจากเทปนี้นะฮะรายการนี้ออกอากาศมีคนซื้อหมูยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปทำเมนูพวกนี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีครับไม่ต้องทำเมนูนี้ก็ได้นะซื้อไปกินเล่นซื้อไปแจกข้างบ้านซื้อไปกินซื้อไปซื้อเหอะวันนี้เรามีเมนูหน่อไม้ต้มกะทิเนื้อเค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะโขลกตะไคร้ซอยหอมแดงซอยและพริกชี้ฟ้าเหลืองเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกคนให้เข้ากันพอเดือดใส่เนื้อเค็มลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่หน่อไม้ดองใบมะกรูดฉีกและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ